ื่องนึงนะครับน่าสนใจที่กองปราบปรามครับเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีจิรภพภูริเดชครับผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามพร้อมด้วยคุณชูชาติมั่นครองธรรมครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเขาแถลงข่าวจับกลุ่มตัวการใหญ่ในการปลอมลอตเตอรี่นะครับพี่ว่าใช่ครับก็คือก่อนหน้านี้คือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นหนึ่งในแก๊งขบวนการปลอมลอตเตอรี่ที่ออกอาละวาดมาทั่วประเทศซึ่งแก๊งนี้ยังมีอยู่ประมาณ10คนแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางกองปราบปรามก็ได้จับกลุ่มแก๊งเนี่ยนะฮะก็จับมาได้แล้ว4คนนะฮะที่เหลือก็ยังหลบหนีอยู่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มาจับนะฮะนายคนนี้เนี่ยนะฮะขอดูชื่อนิดนึงนะครับนี่ฮะชื่อนายสิริวัฒน์บินรวดเร็วน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งอายุมากอายุ61ปีครับเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็รายนี้นี่นะฮะก็ตำรวจเขาไปจับได้ที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับนะฮะก็จากการสอบสวนเนี่ยก็ทางผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะครับว่าเป็นหนึ่งในขบวนการปลอมลอตเตอรี่จริงนะฮะส่วนพฤติกรรมในการปลอมนี่นะฮะอย่างนี้นะฮะเขาให้การอย่างนี้ครับว่าคือเพื่อนร่วมแก๊งเนี่ยก็จะไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดนั้นมาหลายใบนะฮะแล้วก็พอรางวัลออกปุ๊บเนี่ยก็จะดูว่าเลขตัวไหนที่ใกล้เคียงกับลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลคือฉบับไหนใกล้เคียงกับเพื่อที่จะมาปลอมแปลงตัวเลขให้น้อยที่สุดสมมติว่าเฉียดไปตัวเดียวงี้นะเฉียดไปตัวเดียวผิดตัวเดียวเงี้ยมันเอานั้นมาแก้เลยเพราะมันแก้แค่ตัวเดียววิธีการเนี่ยเขาก็จะใช้ใบมีดโกนเนี่ยนะฮะขูดตัวเลขออกบางๆพอขูดแล้วก็ไปเอาตัวเลขที่ต้องการเนี่ยจากลอตเตอรี่อีกฉบับหนึ่งนะฮะเอามาตัดแปะโอ้โหโดยใช้กาวแป้งเปียกง่ายๆเลยนะฮะกาวแป้งเปียกก็คือไปแปะลงในลอตเตอรี่ที่ปลอมขึ้นมาเนี่ยหลังจากนั้นก็เอากระดาษ A4 เนี่ยทับแล้วก็เอาตัวรีดจนไอ้กาวเนี่ยมันก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกับกระดาษมันจะเนียนมากเลยฮะมองตรวจสอบด้วยตาเปล่านี่อาจจะไม่รู้นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยแก๊งนี้มีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะก็คือมีการปลอม QR code ด้วยโอ้โหปลอม QR code ด้วยก็แล้วก็พอได้ลอตเตอรี่ปลอมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาไปตะเวนขายให้กับร้านค้าที่รับซื้อเลขรางวัลนะฮะโดยจะเลือกผู้ค้าที่เป็นคนแก่ครับที่อยู่คนเดียวตอนแรกก็จะใช้วิธีก็คือเอาเข้าไปก่อนเอาฉบับที่ถูกเนี่ยจริงๆที่ไม่ได้ปลอมเนี่ยนะฮะไปขึ้นรางวัลก่อนดูวิธีการตรวจสอบของทางร้านว่ามีเครื่องมือไหมตรวจสอบแบบละเอียดไหมอะไรไหมเนี่ยแล้วถ้าดูว่าโอเคไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบ QR code เนี่ยเขาก็จะเอาฉบับที่ปลอมเนี่ยไปขึ้นเงินโอ้โหมันก็เลือกร้านที่มีคนพ่อค้าแม่ค้าที่สูงอายุนะบางทีก็อาจจะดูไม่ละเอียดหรือว่าสายตาไม่ค่อยดีแล้วจับเนียนๆก็ใช้ได้แล้วไม่มีเครื่องมือแล้วก็จะเลือกไม่เลือกรางวัลที่1นะเพราะว่ารางวัลที่1มันเรื่องใหญ่อะมันเรื่องใหญ่ก็จะรางวัลที่2ที่3ที่4ที่5อะไรเงี้ยลดหลั่นไปนะครับดูดีฮะแล้วก็เขาบอกว่าได้เงินไปเยอะแล้วด้วยนะใช่ได้เป็นล้านนะฮะโอ้โหครับตะเวนทำอย่างนี้เนี่ยฮะเรื่องนี้เนี่ยมันแดงขึ้นเพราะว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่รับซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกปลอมเนี่ยเขาก็รวบรวมนะแต่ละงวดนะฮะแล้วเอามาขึ้นเงินที่กองสลากแต่พอถึงกองสลากเนี่ยไม่รอดหรอกครับกองสลากเขาตรวจเจอหมดแน่นอนครับตรวจพบหมดแล้วตัวเองเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็เลยบอกโอ้ยฉันก็รับซื้อมาเหมือนกันเนี่ยทางกองสลากก็แนะนำให้ไปแจ้งความแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละครับนี่ฮะแล้วก็ทางนายชูชาติมั่นครองธรรมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยนะฮะก็ได้แนะวิธีการตรวจสอบลอตเตอรี่ให้กับผู้ค้านี่นะฮะก็คือตอนนี้ QR code มันปลอมได้แล้วเขาบอกว่าวิธีที่ดีในการตรวจสอบก็คือใช้แสง black light ส่องไปที่ลอตเตอรี่มันก็จะเห็นเป็นลายเขาเรียกเป็นลายเส้นเป็นลายเส้นที่มันจะพาดผ่านตัวเลขเนี่ยซึ่งลายเส้นตรงนี้มันจะต้องต่อกันครับมันจะต้องต่อกันแบบสนิทนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเช็คบาร์โค้ดนี่ปลอมไม่ได้มันเป็นตัวเลข16หลักโอ้โหนี่ฮะครับลอตเตอรี่แต่ละฉบับเนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยมีบาร์โค้ดนะเดี๋ยวนี้มี QR code อีกนะมันก็ยังหาวิธีทางปลอมกันจะได้ฮะปลอมไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยฮะก็
นี่แหละอย่างวิธีที่ท่านรองท่านผู้ช่วยบอกเนี่ยบอกว่าให้ใช้แบ็คไลท์เลยนะเพราะมันจะเห็นเลยนะมันจะเห็นลายน้ำที่เป็นเส้นต่อกันเขาจะทำเป็นแบบพาดไปพาดมา อยู่บนตัวเลข6หลักเพื่อให้เป็นจุดตรวจสอบนะครับทีนี้ถ้ามันมีการตัดแปะเนี่ยไอ้เส้นที่มันพาดผ่านเนี่ยมันก็จะไม่ต่อกันถูกไหมหรือมันมีวิธีทำไม่ต่อกันอีกก็ไม่รู้นะโอ้โหนะเอานะก็จับกลุ่มตัวการใหญ่ได้แล้วเนี่ยนะนายศิริวัฒน์บินรวดเร็วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็จับยกแก๊งมาแล้วนะครับ